ใช่ค่ะสูงสุดคือ4คนเองเลยโอ้โหอยากเล่นแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ต้องเล่าให้เขาฟังก่อนสิว่าเกมเป็นยังไงซึ่งอันนี้เราจะเล่นให้ดูผ่านจอทีวีเลยนะว่าใช่มันเป็นยังไงแล้วท่าทางที่เวลาไอเล่นซูเปอร์มาริโอปาร์ตี้เนี่ยต้องมีท่าทางยังไงบ้างผ่านเกมนะจริงๆอ่ะเคยเห็นไอเล่นแล้วแหละเหมือนออกกำลังกายเลยใช่ไหมใช่เหมือนเราได้ใช้แรงเลยนะแค่แบบเหนื่อยมากครับพอเล่นเสร็จไม่เหนื่อยออกเลยครับไม่ไหวอะไรครับแต่ว่ามีบอสปลาหมึกด้วยครับเธอต้องพายเรือไปเรื่อยๆให้เลือดมันหมดเอลเวลาพายเรือก็ต้องทำอย่างนี้โอ้เป็นท่าพายเรือเดี๋ยวโอเคแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกชื่อนะครับว่าจะเล่นชื่อใครปิ๊งวันนี้จะได้เล่นนี่ก็คือจอยเกมที่เขาให้เราติดตั้งใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีวิธีบอกว่าจะต้องทำยังไงนี่เข้าเกมแล้วนะซูเปอร์มาริโอปาร์ตี้นี่มีด่านไทยเลยครับมีหลายด่านเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเล่นยังไงสงสัยเหมือนกันอันนี้ก็จะมีบอกกันนะครับว่าอันนี้คือเลือกได้ว่าจะเล่นกี่คนมากสุด4คนครับโอ้ย4คนเลยเหรอผมจะเล่นกันแค่2คนโอเคครับเครื่องอะไรมันก็เป็นเครื่อง Nintendo ครับครับสามารถเล่นได้2เครื่องครับครับโอ้ครับผมโอเคเข้าเลยอยากรู้แล้วแต่แรกก็จะเป็นการ์ตูนนะครับเดี๋ยวผมกดสคริปต์เลยนะครับก็จะเป็นเกมซุปเปอร์มาริโอปาร์ตี้ตั้งแต่แรกให้เรากดถ้าเรากดปุ่มเดียวมันจะเข้าไม่ได้เราต้องกด2ปุ่มพร้อมกันครับแล้วก็เลือกตัวได้เลือกตัวละครจริงๆเขาจะบอกตัวที่มีรูปแบบนี้ครับเครื่องหมายเครื่องหมายคำถามอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยครับครับอันที่มีแบบนี้คือตัวที่ยังไม่กดล็อกครับมันจะมีล็อกแล้วเราก็ไปเล่นด่านบางด่านนะครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นตัวละครปริศนาใช่โอเคแล้วสองตัวแล้วแล้วตอนนี้วันนี้โปรไอเลือกอะไรไอเลือกเป็นอะไรครับมาริโออันนี้ก็จะเป็นด่านใช่ไหมคะใช่อันนี้มันก็จะให้เราเลือกครับว่ามันจะมีคือเราเล่นกันแค่2คนมันก็จะมีตัวละครที่เดินตามเราด้วยก็จะเป็นแบบให้เราเลือกเขาก็จะเอาแบบมาสเตอร์ฮาร์ดหรือว่าจะเอานอร์มอลแต่ผมเอานอร์มอลอ๋อครับนอร์มอลคือธรรมดาเนาะทั่วไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเราคุยอยู่ตัวนี้นะครับเราสามารถกดออกได้ครับถ้าตรงนี้ก็ย้อนกลับไปกดตั้งค่าเซตอะไรใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนตัวละครนะครับด่านพายเรือด่านพายเรือมันก็จะมีเครื่องด่านพายเรือด่านพายเรือครับมีเครื่องอะไรพายเรือด่านพายเรือด่านพายเรือกดเลยอุ้ยอยากเนี้ยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งใครอุ้ยอยากอยู่ฝั่งใครโอ้โหเฮ้ยโอ้โหต้องเล่นใหม่หมดเลยนะคะต้องเล่นใหม่หมดเลยเขาไม่ช้าขนาดนี้เพิ่งเล่นอ่ะตอนนี้ไออาโปเขาอยู่ฝั่งเดียวกันพี่ไอเป็นมาริโออาโปเป็นลิงเจฟเจี๊ยบซึ่งเหมาะมากนี่เขาก็พูดว่าไปอาทีนี้เธอดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงแล้วเพื่อนๆลองดูแล้วว่าเล่นยังไง
้องพายเรือครับก็จะเห็นจอและเห็นอโตไปด้วยเห็นเพื่อนใช่ว่านแล้วก็จะเริ่มอ้าวพายมันสนุกตรงนี้แหละตรงที่ได้ออกแรงจริงๆเห็นไหมพี่ไอเขาก็พายพายแบบพายแรงจริงๆแล้วมันก็จะไปตามที่เราพายนะคะแล้วก็พอเจอหินยกข้างหน้าเราก็ต้องหยุดอีกฝั่งพายอีกฝั่งพายใช่แล้วก็พายกลับอันนี้ก็คือการทำงานเป็นทีมนะทั้งไอและโป๋ช่วยกันเอาไปลูกโป๋ก็จะเป็นเกมมินิเกมนะคะใช่ครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นค่ะมินิเกมนี้ก็คือเกมที่ส่งลูกบอลใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ต้องส่งลูกบอลแล้วก็เอาลงตะกร้าถูกต้องเป็นด่านเก็บลูกบอลโป๋เก็บยนอุ้ยก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็โยนลงตะกร้าให้ถูกต้องอันนี้เล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยเล่นอยู่อันนี้คือแข่งกันอยู่แล้วใช่ไหมลูกฮะอันนี้คือเล่นอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วใครชนะอันนี้คือมันเป็นด่านช่วยกันครับชนะทีเดียวคือชนะทั้งหมดเลยดีเย่เวลาพูดเย่แล้วยังไงอ่ะก็จะให้ไฟกันเนี่ยแต่ถ้าเราทำมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นอัปโปะหาแดงหินมันกลายเป็นหินเหมือนกันเลยเขาอยู่ท้ายเดียวกันอันนี้เป็นเกมอะไรครับไอมันก็จะให้เราใช้เป็นอันนี้ค่ะพัดลมแล้วก็เป่าไปครับเพื่อให้มันโดนลูกโป่งเก็บลูกโป่งให้ได้มากที่สุดอ่ะดาโป๊ะโป๊ะนี่เห็นไหมพอโป๊ะออกแล้วมันก็จะเป่าอีกครั้งเพื่อใช่ค่ะแล้วไหนพี่ไอมาริโอครับอยู่ด้านบนสุดโตนี่ครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมา3ตัวเนี่ยเพื่อนๆเราจะเห็นว่าเกม Super Mario Party ของ Nintendo Switch อ่ะเขาเป็นเกมที่เหมือนแบบเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเราจะต้องออกแรงตลอดจะมีเกมม้าวิ่งเกมอะไรอย่างไอ้พายเรือใช่ใช้กระจกใช้กระจกใช้กระจกลองใช้กระจกให้เพื่อนดูไหมว่าเราใช้ออกแรงไงทีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปเกมเช็ดกระจกให้ดูได้ค่ะว่าเป็นยังไงจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยลักษณะเกมมันเป็นรูปแบบไหน นอกจากเล่นสนุกแล้วยังได้ออกแรงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมออกเลยนะคะได้ครับจากเกมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นที่มินิเกมกันเลยมันก็จะมีหลายเกมมากเลยนะมินิเกมโอ้ยเอาอันนี้ก่อนนะจับปลาเดี๋ยวก่อนครับมันก็จะด้านขวาทั้งหมดนะคะนี่ครับมันจะเป็นมินิเกมให้เราไปเปิดเล่นนะคะแล้วก็เราก็จะกว่าจะได้มาครบนะคะก็นานอยู่นะครับแต่ว่าด่านนี้ก็ทีเช็ดกระจกเช็ดกระจกเช็ดกระจกตรงนี้เช็ดกระจกเดี๋ยวไปดูกันว่าเช็ดกระจกเป็นยังไงแล้วก็ท่าทางในการออกเนี่ยทำไมไอถึงบอกว่าเฮ้ยเล่นเกมแล้วมันก็เหนื่อยได้ออกแรงออกกำลังกายด้วยนะด่านนี้นะคะต้องตามจังหวะเพลงด้วยค่ะต้องฟังเพลงไว้ด้วยเอาล่ะพร้อมตามจังหวะเพลงนะยังไม่ได้กดเริ่มเลยอ้าวเริ่มอโปใจเย็นเห็นไหมพอขยับมือทีเดิมกระจกไอ้มือมันก็จะขยับด้วยอ้าวแต่วันหนึ่งก็เล่นกันประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงง่ายเนาะใช่ค่ะ
รัว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 เห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเหนื่อยจริงเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวขยับไปให้ดูจอใกล้ๆบอกนะว่าได้ออกกำลังกายรัวเลยรัว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 เนี่ยมันก็จะเป็นเกมเนี้ยพอไออโปสะบัดมือทีนึงนะคะในจอนี้ก็สะบัดด้วยนะโอ้โหสุดยอดสนุกมากมากก็คือจอยครับใช่ครับนี่รัว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 มินิเกมในด่านพายเรือที่วิ่งตอนแพนด้าเพนกวินอ๋อเพนกวินผิดเองแต่พูดนะเพนกวินก็ต้องลงไปให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะไม่ทันเวลาทันเวลาถ้าเร็วสุดเราจะได้ S ก็คือดีมากใช่ไหมใช่ซูเปอร์อ้าวแล้วไอ้ทำไมยืนอยู่กับพี่อ่ะเพราะว่าไอ้ยาใช้ตัวไอ้ดันเพนกวินลงไปแบบนี้ว่าถ้าแบบนั้นธรรมดามันก็จะไม่ลงไปอ๋อเป็นเทคนิคเก่งมากเดี๋ยวเราออกไปเราก็จะไปพายเรืออีกรอบนึงทีนี้จะได้เห็นเกมพายเรือชัดๆอันนี้ใครชนะชนะทุกคนใช่โอเคเย้บอสปลาหมึกอ่ะบอสปลาหมึกบอสปลาหมึกอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเขาจะเล่นเกมเลยอ่ะให้ดูอีกรอบนึงแล้วจะได้เห็นชัดๆนะคะเอาละพายเลยวันเฮ้ยมาเว้ยวันเหนื่อยพอเริ่มเหนื่อยก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือพอเขาสะบัดจอยทีนึงเนี่ยพวกที่พายเรือเนี่ยพายเรือมันก็จะแบบขยับตาอันนี้คือข้อดีของ Nintendo Switch ซึ่งเขาจะมีเกมที่เราสามารถออกท่าออกทางได้ไม่ได้แค่กดนิ้วอย่างเดียวแล้วก็นั่งเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เข้ามาสู่มินิเกมอีกรอบแล้วก็คือเราจะเล่นมินิเกมไปทั้งหมดมีหลายด่านมากเลยใช่ก็จะมีหลายมินิเกมให้เราเลือกเล่นใช่นะก็ไม่ได้ให้เราเลือกหรอกค่ะโอเคจะเป็นสูตรให้เราเล่นครับผมโอเคคือสรุปเกมนี้นะคะก็สนุกมากเลยครั้งหน้าเราจะมาเล่นเกม Ring Fit กันนะคะเพื่อนๆดูก่อนว่า Ring Fit คืออะไรมันก็จะเป็นแบบมีอันนี้มาให้ Ring Fit จะมีนี่เป็นวงแหวนให้แล้วก็ขอบอกว่า Ring Fit เนี่ยเหมือนการออกกำลังกายมันเหมือนการออกกำลังกายมันคือการเป็นเกมออกกำลังกายที่ทำให้เราออกกำลังกายจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากดูนะก็ต้องกดติดตามเพจไว้นะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ทำไมครับไอโปสบายบ้างต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไอโปสตอรี่กดไลค์กดกระดิ่งเต้นสวัสดีครับบ๊ายบาย